จากสัตว์ที่ไหนแต่ว่ามันจะมีส่วนประกอบคือภูมิคุ้มกันต้องหลายตัวเลยนะภูมิคุ้มกันตัวนี้มีประโยชน์อย่างไรก็อาจารย์พูดเรื่องภูมิคุ้มกันแล้วภูมิคุ้มกันถ้าเกิดมันมีสูงมันช่วยทุกอย่างเลยค่ะช่วยทุกโรคในเด็กก็ไม่เจ็บป่วยไม่ไข้มีเชื้อโรคเข้าไปมันก็กำจัดภูมิท้องภูมิแพ้มันก็ไม่เป็นคือภูมิคุ้มกันตัวนี้เหมือนเราฉีดวัคซีนแบบธรรมชาติคือมันรับไปเลยค่ะอันที่สองมีgrowth factorGrowth factor ก็เหมือนที่เรานอนหลับนั่นแหละไอ้ growth hormone ตัวฮอร์โมนแห่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวอ่ะมันจะไปซ่อมแซมร่างกายของเราแล้วก็มีสูงด้วยนะคะgrowth factor นะอันที่3ก็มีตัวจุลินทรีย์ตัวดีดีไหมจุลินทรีย์ตัวดีมันจุลินทรีย์ตัวดีคือตัวทำให้ภูมิคุ้มกันเราสูงอ่ะมันก็ยังมีในนมและมีสารต้านอนุมูลอิสระก็คือตัวล้างพิษในร่างกายของเรามันมีส่วนประกอบตรงไหนที่เป็นสารสังเคราะห์บ้างไหมไม่มีเป็นตกทำลายที่ตรงที่ไตมันเป็นสารที่เกิดจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นท่านที่นิสัยเอาเองเลยนะคะมันมีประโยชน์ดีกว่าเราไปทานเครื่องดื่มที่มีรสหวานหรือไปทานอะไรก็ไม่รู้นะคะที่ไม่มีผลต่อสุขภาพราคาก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะบรรจุเป็นอาหารหลักได้แล้วนะคะอาจารย์บอกว่าไอ้วันช็อปนมนี่ไม่ต้องพูดว่าเสริมเลยอาหารหลักของเรานั่นแหละค่ะเพราะมันมีประโยชน์เหลือเกินเพราะปกติเราก็กินชากาแฟเครื่องดื่มที่มีรสหวานผลไม้กระป๋องเยอะแยะมากมายเลยนะคะอยู่ที่ดุลพินิจของท่านนะคะโอเคนะจ๊ะจ้าสวัสดีค่ะถ้าดื่มเชิญเลยค่ะเชิญเลยนะคะสวัสดีอาจารย์เชิญเลยค่ะสวัสดีตาใหม่นะคะอยากสอบถามอาจารย์หน่อยค่ะว่าทานกาแฟดำแล้วไม่ถ่ายเนี่ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ท้องผูกจนแข็งนะคะแต่2วัน3วันถึงถ่ายทีเนี่ยค่ะแล้วไม่สีเหลืองเหมือนที่อาจารย์ว่าค่ะอันนี้มันจะมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ไหมคะอาจารย์อ๋อ 100% ค่ะคือถ้าเกิดกรณีเราวินิจฉัยตัวเองได้เลยนะคะที่อาจารย์พูดเรื่องลำไส้เนาะเป็นโรคใหญ่ที่เราไม่รู้เลยคือสาเหตุเกิดจากลำไส้เนี่ยเยอะมากเลยโดยที่เราไม่ได้แก้ไงนะคะแต่ถ้าเกิดแก้ลำไส้แล้วทุกอย่างจะดีหมดเลยมันตามกันไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันทายอ่ะความอาจารย์ทายต้องทายทุกวันเรากินทุกวันแล้วไม่ทายทุกวันแล้วมันไปอยู่ที่ไหนล่ะมันก็ไปเก็บในลำไส้ของเราถูกไหมแล้วเวลาทายออกมานี่นะคะไม่เป็นสีเหลืองเป็นสีดำมันลำไส้เริ่มเน่าแล้วค่ะนะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ของท่านเพื่อต้องการให้สุขภาพที่อาจารย์พูดนะคือบางอย่างลงทุนเพื่อสุขภาพเราอย่าขี้เหนียวไอ้ชื่อหวยไอ้ใช้ร้ายสาระนี่เราสนุกกันมากเลยเนาะแต่ไอ้ที่สุขภาพไม่ยอมลงทุนเพราะสุขภาพจริงๆเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเกิดว่าท่านปรับมาทานผักเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดล้างได้ช่วงนี้ก็ถ้าเกิดใช้ผลิตภัณฑ์ของเราล้างสกัดกับโซฟิกรีนไปเลยโซฟิกรีนนี่ก็สุดยอดเลยท่านจะถ่ายทุกวันเลยจนกระทั่งปรับเป็นจะได้เป็นสีเหลืองนั่นแหละแล้วมีประโยชน์เหมือนทานผักเกือบ3กิโลอ่ะแล้วฟองไม่ใช่กี่บาทเองแล้วก็ท่านเพาะลำไส้ใหม่สักครั้งแล้วจะได้ชีวิตใหม่เอาจุลินทรีย์ตัวใหม่เข้าไปใหม่และโซควิกรีนนี่แหละเป็นอาหารของจุลินทรีย์ตัวดีเขาเรียกมันมีทั้งพรีทั้งโปรไบโอติกไงแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่แต่ถ้าเกิดเราไม่ทานโซควิกรีนยาวเราก็มาปรับเป็นต่อไปเราก็ทานผักอย่าลดผักนะผักก็ควบคู่กันไปเลยถ้าเกิดว่าอยู่ตัวแล้วเราอาจจะทานผักแล้วต่อไประบบลำไส้เราก็จะดีนะคะไม่มีปัญหาอันนี้ทานผักตามที่อาจารย์แนะนำมาค่ะคือตะก่อนนั้นที่ว่าน้ำหนักเยอะแล้วพอมาทำตามอาจารย์แล้วน้ำหนักลดลงไปเป็น10กิโลอะค่ะที่ว่าแต่ก่อนที่ซื้อยาลดความอ้วนมากินที่ว่าเหมือนผีอะค่ะแต่นี้ว่าเราต้องจำที่เรื่องความอ้วนนะคือจริงๆแล้วของเราที่เรื่องความอ้วนนี่คือชัดมากเลยนะคนที่อ้วนคนที่ลดน้ำหนักเอาเล่าประสบการณ์ที่ว่าเคยลดน้ำหนักมาแบบไหนบ้างแล้วและผลออกมาเป็นยังไงแล้วมาทำของเราทำไมน้ำหนักถึงลดลองดูสิค่ะคือแต่ก่อนนั้นเป็นคนน้ำหนักเยอะค่ะไปได้ไปหาหมอไปที่คลินิกลดความอ้วนกินค่ะได้ผลค่ะลดค่ะลดลงแต่ผอมเหมือนผีเหมือนคนไม่มีชีวิตชีวาที่จะทำงานที่จะเดินค่ะแต่พอหยุดกินปั๊บโอ้โหตีกลับมาขึ้นมาค่ะขึ้นมาเป็น2เท่าเลยค่ะอ้วนมากแล้วได้มีโอกาสเข้ามาฟังอาจารย์นงรักที่ได้บรรยายทุกวันนะคะคือลดข้าวจากตะก่อนเนี้ยมื้อเย็นนี่เป็นมื้อที่สุดยอดมากค่ะเพราะได้ทานทั้งลูกทั้งหลานทั้งสามีกินกันไปคุยกันไปก็จะกินแบบเยอะมากค่ะแต่พอมาฟังอาจารย์จากกินที่2แถม
สามแถมเนี้ยจะเหลือหนึ่งทัพพีแล้วก็กินผักกินผักลดไขมันลดน้ำตาลอาหารขนมหวานนี่จะไม่เอาจะไม่ทานค่ะได้ผลค่ะระยะเวลาแค่เดือนกว่ากว่าหรือเกือบ2เดือนนี่ค่ะลดลงค่ะลดเป็น10กิโลเลยค่ะลดลงแต่ว่ามีความชะล่าใจไปนิดนึงค่ะตามที่อาจารย์แนะนำว่าห้ามหยุดยาหมอเองคือดิฉันเป็นคนที่ว่ามีโรคประจำตัวคือความดันแต่ตอนนี้ความดันปกติค่ะความดันแล้วก็ไขมันไขมันสูงนิดหน่อยก็ทานยาหมออยู่แต่ความฮึกเหิมของตัวเองว่าเออกูลดไอ้นั่นได้อันนี้ลดไอ้นี่ได้ทานที่ไม่ที่อาจารย์บอกว่าไม่สมควรที่จะทานแล้วไปลดยาหมอค่ะลดยาไขมันของหมอพอระยะเวลาผ่านไปหมอนัดไปตรวจไขมันขึ้นค่ะหมอก็บ่นใหญ่ว่าไปทำอะไรทำไมถึงได้ขึ้นแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะอันนี้คือจำอาจารย์ที่อาจารย์บอกมาตลอดว่าอย่าไปลดยาด้วยตัวเองค่ะอันนี้คือเป็นบทเรียนค่ะแล้วทานยาไปแล้วก็ทำตามที่อาจารย์แนะนำมาแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราไปด้วยคือผลิตภัณฑ์ที่ดิฉันใช้ประจำคือสเปรย์กันชงค่ะเป็นอะไรที่ดีมากค่ะเพราะในครอบครัวของดิฉันเป็นยาสามัญประจำบ้านไปแล้วค่ะไม่ว่าจะหลานจะโดนน้ำร้อนหรือว่าจะหกล้มจักรยานล้มดิฉันก็จะใช้ก้นให้หลานแล้วเห็นผลอุปการค่ะนี่แหละค่ะถึงได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราดีสุดยอดค่ะแต่ว่ามันอีกตัวนึงคือดิฉันอยากจะใช้คือ FIC Fiber เนี่ยค่ะอยากถามอาจารย์ว่าถ้าเราใช้ติดต่อกันประจำจะมีปัญหาอะไรไหมคะคือระบบขับถ่ายของดิฉันถึงจะไม่ท้องผูกแข็งแต่ก็2วัน3วันถ่ายดีค่ะเพราะดิฉันเป็นคนจากตะก่อนที่กินกาแฟไอ้ tea in one ทุกวันพอมาฟังอาจารย์แล้วได้หยุดมากินกาแฟดำแต่มันก็ไม่ถ่ายเนี่ยค่ะคือสาเหตุที่ว่าอยากรบกวนสอบถามอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยไหมทุกคนที่ปฏิบัตินะคะผลลัพธ์ก็จะเหมือนกันหมดเลยนะคือตัวนี้ค่ะคือไอ้ตัวไฟเบอร์ของเรานะอาจารย์ก็ยังไม่ได้ใช้ยาวถูกไหมคะแต่จริงเขาเป็นผลไม้เนาะเป็นผงผลไม้ของเราไม่ได้ทำจากอย่างอื่นเนาะแต่ตัวโซฟิกรีนใช้ได้เลยค่ะโซฟิกรีนตัวใหม่เพราะที่อาจารย์คุยวันนี้ก็สินค้าก็ใกล้จะถึงมาแล้วแหละค่ะตอนนี้นะคะได้จะออกจำหน่ายแล้วนะคะตัวนี้ค่ะเป็นผักเราสามารถแก้ไขปัญหาได้เลยเห็นไหมคะเดี๋ยวเราก็ต้องทานผักด้วยนะเราอย่าทิ้งผักตามที่อาจารย์พูดแล้วมันจะดีมากเลยเนาะล้างลำไส้แล้วก็ใส่เอฟตัวเองไปใหม่สักครั้งหนึ่งนะคะเราไม่ได้ใช้ยาวเนาะเป็นการเพาะเพื่อต้องการที่จะให้ลำไส้ของเราดีนะคะไอ้นี่ที่สำคัญนะไอโซฟิกรีนนี่ทานได้เลยค่ะค่อยทานใครทานจนไม่มีปัญหาเลยมันเป็นผักอาหารนี่คือจุดดีมากๆเลยนะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเราที่มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็สามารถทานได้จนตลอดชีวิตนั่นแหละถ้าเกิดเราไม่เบื่อใช่ปอนถ้าเกิดใครทานผักเสริมและระบบลำไส้ดีแล้วเราก็หยุดนะคะเพราะตัวนี้ก็คือผักแค่นั้นเองนะคะแต่มีความเข้มข้นเนาะท่านลองดูสิคะเรื่องการลดน้ำหนักคือจริงกลุ่มลูกค้าของเราคือเยอะมากเลยที่เราสามารถทำได้นะเอาพูดเรื่องแค่ความอ้วนอย่างเดียวตลาดแบบถล่มทลายอ่ะถ้าเกิดท่านเข้าใจเนาะเห็นไหมอ่ะความอ้วนนะคะคนที่ลดอ่ะตอนนี้ลดผิดหมดเลยค่ะเอาจะบอกให้เลยนะเวลาไปกินยาเอาลองดูนะคะว่าทั้งหมดทำไมเกิดโยโย่เอฟเฟกต์แล้วบางคนใช้เงินเยอะแล้วบางคนก็ไม่ได้ผลนะคะโยโย่หมดเลยเพราะอาจารย์ก็เคยทำมาแล้วเนาะแต่เวลามาทำของเรานะคะไม่เกิดโยโย่และถาวรและสุขภาพดีหมดนะและใจเงินต่ำมากคือคุ้มมากเลยนะคือมันเป็นแบบนี้นะคะคือว่า1เวลาเรากินยาหมออ่ะมันจะไปกดระบบประสาทของเราให้เราไม่หิวพอเราไม่หิวนะคะเรากินอาหารน้อยถามว่าน้ำหนักลดไหมลดค่ะตัวที่ลดนะคะคือ1บางทีนะคะกล้ามเนื้อของเราอะค่ะกล้ามเนื้อเราเหี่ยวน้ำบางตัวกินเข้าไปกระตุ้นถ้าเกิดเป็นอาหารเสริมเนาะกระตุ้นให้ถ่ายออกมาเนาะตัวที่เรากินเข้าไปลองดูสิคนมนุษย์อะค่ะบางคนลดเป็น1เดือนแล้วอาหารนี่คือกินไม่ได้เบื่ออาหารมันก็คือคนขาดสารอาหาร
แล้วโปรตีนมีความสำคัญไหมคะคือร่างกายของเราตั้งต้นถ้าเกิดขาดสารอาหารคือจบสิ่งที่ลดลงไปน้ำหนักขึ้นตาช่างที่ลดลงไปท่านจะดีใจนะคะตัวที่ลดนะคะก็คือตัวกล้ามเนื้อของเรามันไม่ใช่ตัวไขมันที่พอกตามส่วนต่างๆในร่างกายของเราคือสุดท้ายนะคะภูมิคุ้มกันเราจะต่ำหมดเลยแล้วจะเกิดอาการเหี่ยวเพราะมันขาดโปรตีนขาดสารอาหารเหมือนผีตาหมูอ่ะสุดท้ายเวลาเราทนไม่ไหวนะเพราะว่ามันหนึ่งสภาพร่างกายของเราโทรมนะน้ำลายไหลสุดท้ายเวลาเราหยุดใช่ไหมคะทีนี้คนที่ขาดสารอาหารมันกินเหมือนชูชกอ่ะมันกินเหมือนชูชกก็ปรากฏว่าคืออ้วนที่เขาเรียกเกิดโยโย่เอฟเฟกต์และลดไม่ได้อีกเลยนี่คือประเภทการกินยานะก็เป็นแบบนั้นทุกคนประเภทอันที่สองนะคะคนที่ทานอาหารเสริมคือพูดได้หมดอะค่ะอาจารย์บอกว่าอาหารเสริมประเภทลดความอ้วนไม่ต้องเอามาหรอกบริษัทนี้ไม่ต้องเอามาหรอกค่ะนะเพราะว่าเราทำได้ผลลัพธ์แบบยั่งยืนเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งอาหารเสริมที่เขาใช้ก็คือกระบวนการเดียวกันนะคะอาหารเสริมที่ใช้ทำไมอาหารเสริมในท้องตลาดเต็มไปหมดเลยที่ลดน้ำหนักแต่ทำไมคนยังอ้วนเต็มบ้านเต็มเมืองอาหารผลิตภัณฑ์ที่เสริมอาหารเสริมแม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์เคยใช้นะชุดละ50,000น่ะเราจะคุยให้ฟังเนาะแล้วตอนหลังเรายังอ้วนเหมือนเดิมคือเพราะอะไรนะคะอันที่หนึ่งนะคะอาหารเสริมที่เข้าไปที่เรากินเข้าไปมันก็คือเบิร์นกับบล็อกส่วนมากใช่ไหมคะประเภทอาหารเสริมคือเบิร์นกับบล็อกสองอย่างนี่แหละค่ะนะแล้วทีนี้มันยิ่งทำให้เวลาเราทานเข้าไปบางทีเราก็ไม่หิวเหมือนกันค่ะคือไปกดระบบความหิวของเราเหมือนกันเราไม่หิวเราก็ไม่ได้ทานอาหารครบเหมือนกันเนาะทีนี้การเบิร์นช่วงแรกเวลาขณะที่เราทานอาหารเสริมเวลามันมีตัวเบิร์นที่ใส่เข้าไปคือตัวที่ไปเร่งการเผาผลาญอาหารนะคะขณะที่เรากินอยู่จะทำให้เมตาบอลิซึมของเรานี่คือมันเร่งขึ้นในการที่จะเผาผลาญสารอาหารแต่เวลาเลิกนะคะอาหารเสริมไอ้เตาเผาผลาญอ่ะเวลาเราไม่ใส่ตัวเร่งเข้าไปค่ะมันเฉื่อยเพราะฉะนั้นคนที่เลิกตรงจุดนี้เวลากลับไปกินอาหารเหมือนเดิมนะคะกินเข้าไปในการเผาผลาญมันนานจะต่ำมันก็เลยเกิดโยโย่คืออ้วนเหมือนเดิมแล้วจะหิวโซเหมือนกับการกินยานั่นเลยค่ะเพราะเราขาดสารอาหารเห็นไหมมันก็คือจะโยโย่เอฟเฟกต์เหมือนกันหมดเลยแล้วผลิตภัณฑ์ก็เหมือนกันที่เขาขายประมาณ50,000อันนี้ดีหน่อยนะแพงอันนี้คือกระบวนการที่ค่อนข้างที่จะมาข้างเราแล้วเนาะมันดีหน่อยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาเลิกเสร็จแล้วท่านมามีพฤติกรรมเหมือนเดิมมันก็อ้วนเหมือนหมูเหมือนเดิมเพราะมันไม่ยีเขาเรียกว่ามันไม่ใช่อ้วนแบบไม่ใช่แบบผอมแบบถาวรหรอกเพราะถ้าเกิดเรากลับมามีพฤติกรรมเหมือนเดิมมันก็คือเหมือนเดิมนะคะทีนี้ของเราแตกต่างจากของคนอื่นอย่างไรบอกว่าเป็นความรู้ที่แบบง่ายๆนะแล้วทุกคนเห็นไหมคะลองดูของเราที่ถ้ามันแตกต่างอย่างไรนะของเรากินไม่ต้องเปลืองตังอะไรเลยอาจารย์บอกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับลดน้ำหนักอย่าเอามาให้ชาวบ้านเปลืองเลยไม่ต้องเอามาท่านประธานลดแบบนี้เนี่ยลดแบบสุขภาพแอนตี้เอจจิ้งลดทุกคนแล้วก็ลดแบบถูกต้องด้วยนะคะก็คือหนึ่งทำไมของเราแบบยั่งยืนแล้วก็ลดทุกคนนะคะก็คือหมายความว่าเราปรับอากาศปรับนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยเราใช้หลักแบบนี้ก็ได้คือทั่วไปนั่นคือคนใช้หลัก86ก็ได้ค่ะ86เหมือน IF อะ8ชั่วโมงนี่คือกินได้นะ8ชั่วโมงนี่คือกินได้ก็บางทีที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกินคนกิน10โมงนะคะ10โมงแล้วก็ไปมื้อสุดท้ายก็คือ6โมงอาจจะเป็น3มื้อก็ได้กินอาหารให้อร่อยค่ะสูตรของอาจารย์ไม่ได้มีต้องกินอาหารครบทุกหมวดแต่หมวดสีขาวนะหมวดสีดำสีเทาแวบๆอาจารย์ยังไม่ได้ห้ามหมดเลยไม่อร่อยจะตายสูตรของอาจารย์แบบง่ายๆท่านเชื่อไหมว่าคอร์สพวกนี้ที่อาจารย์ไปดูอ่ะอาจารย์สอนให้กว่าอีกนะชั่วโมงก็คอนซัลท์เท่าไหร่รู้ไหม8,000กว่าบาทเกือบ10,000นะคะแต่เขาก็คุ้มเพราะถ้าเกิดคอนซัลท์ที่ถูกต้องตามที่อาจารย์พูดอ่ะท่านไม่ต้องเป็นโรคเรื้อรังพวกนี้ไปจนตายอาจารย์ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะตอนนี้ท่านไปลองดูสินะคนไปโคชชิ่งนะไปลองดูนะนิดเดียวนะคะแล้วลดยาหมอแค่หมอลดยานะคะแล้วต่อไปถ้าเกิดมีพฤติกรรมตามที่โคชชิ่งนะเขาจะไม่ป่วยด้วยโรคนั้นอีกเลยชั่วโมงละเกือบเป็นหมื่นคนยังปฏิบัติแล้วอาจารย์ถือว่ายังคุ้มนะยังคุ้มนะกับชีวิตของเขาที่ต้องไม่ต้องกินยาไปตลอดชีวิตแต่วันนี้ของเราอะทุกคนได้ผลลัพธ์หมดเลยฟรีอะค่ะท่านคุ้มกว่าไหมนะคะฟรีความรู้ทั้งหมดเลยแถมอาจารย์โคชชิ่งให้ยังฟรีเลยอะจริงๆจะโคชชิ่งชั่วโมงละ10,000ได้เลยนะเนี่ย
พราะของอาจารย์นี่ง่ายมากเลยผลลัพธ์ออกมาชัดหมดเลยของเขาบางทียังเวียนอยู่เลยเยอะแยะมากมายเลยของเราไม่ฟันธงอย่างเดียวเลยนะคะแล้วลดลงทุกคนเลยกระบวนการพวกนี้กว่าที่จะได้พวกนี้คือความรู้มันต้องสูงไงพอความรู้สูงร้อยขั้นตอนที่มันยุ่งยากที่ไม่จำเป็นอย่าเอามาผนวกเอาไว้ชาวบ้านธรรมดาตาใสๆคือปฏิบัติได้นะคะทีนี้ของเรามันเกิดความยั่งยืนอย่างไรนะคะก็คือหนึ่งอ่ะเวลากินอาหารนะคะหนึ่งถ้าเกิดสามมื้อก็สามมื้ออย่าจุกจิบจดไว้เลยค่ะถ้าสามมื้อทุกคนที่ป่วยหรือทุกคนที่มีปัญหาสุขภาพหรือทุกคนที่อ้วนหรือทุกคนที่ทั่วไปก็ฝึกนิสัยของตัวเองกินอาหารจะสามมื้อก็ได้ค่ะจะสองมื้อก็ได้ก็แล้วแต่ถ้าทนสองมื้อได้ก็ยิ่งดีแต่ถ้าเกิดทนสองมื้อไม่ได้ก็สามมื้อนะคะลดหมดเลยค่ะตัวนี้จะเกิดโคตรไปแล้วนะทุกโรคไม่ว่าจะเป็นไขมันไม่ว่าจะเป็นความดันไม่ว่าจะเป็นโรคน้ำตาลนะคะเขาชิ่งน้ำตาลนี่ถ้าเกิดสองมื้อจะยิ่งดีมากเลยน้ำตาลจะลดลงไปเป็นสองอาทิตย์แบบโคตรอาจารย์ไม่ต้องไปโคตรชั่วโมงแล้วเป็นหมื่นหรอกนะคะแล้วมาวัดผลกันในห้องนี้เลยนะคะอันที่หนึ่งนะคะเวลาเราทานเนาะตอนเช้าขึ้นมาน้ำเราต้องทานเลยนะเรานอนหลับตั้งนานเราทานน้ำหรือกาแฟดำทานได้ค่ะวันหนึ่งอย่าให้เกินแก้วสองแก้วเนาะน้ำตาลอย่าไปใส่มันเลยค่ะรู้แล้วน้ำตาลตัวมันร้ายเราได้จากตรงอื่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราเข้ามื้ออาหารเลยนะเข้ามื้ออาหารเลยค่ะเวลาเข้ามื้ออาหารนะคะคือจริงๆนะตอนเช้านะที่ประชาสัมพันธ์เนาะชาบางทีชาเรากันปากเราไม่ว่างเนาะชาของเราที่อาจารย์ประชาสัมพันธ์ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ล้างผักของเราหรือว่าชาของเรามีประโยชน์มากเลยค่ะผลิตภัณฑ์ล้างผักของเราเห็นไหมถึงแม้ว่าเราจะปลูกผักแบบปลอดสารพิษนี่แหละซื้อไปเถอะค่ะ350 บาทมันกันพยาธิค่ะนะมันบางทีมันไม่มีพิษตรงนั้นหรอกค่ะแต่มันล้างกันพยาธิแล้วมันล้างสารที่มีฟอร์มาลีนในปลาในทุกอย่างได้หมดเลย350คือในสินค้าปลีกแล้วก็ส่งการประชาสัมพันธ์ให้เพราะสินค้าดีๆทั้งนั้นของเราคือเราไม่ต้องไปซื้อที่อื่นนะคะเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อของที่ดีทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็บางทีนะคะเราจิบนะคะสินค้าที่ดีอีกตัวหนึ่งชาธนารีนะคะก็อยู่ในขายปลีกขายส่งแล้วก็ถูกมากนะ20 ซองรู้สึก300 บาทท่านลองไปดูนะจิบชาตัวนี้นะคะเป็นชาที่ตรวจสอบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วไม่มีสารตัวอื่นที่ทำร้ายร่างกายของเราและปลอดภัยรสชาติอร่อยค่ะทานเข้าไปแล้วคือบางทีเรากันเนาะทานกาแฟดำหรือชานะชาถ้าเกิดชาก็ชาธนารีนี่แหละค่ะ300 กว่าบาท20 ซองนะท่านเพราะตัวนี้มันมีกระท่อมอยู่ด้วยไงและมันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านกระท่อมนี่มันช่วยเรื่องเบาหวานอยู่แล้วทุกคนก็ทราบจิบนะคะจิบพวกนี้เป็นการดูแลสุขภาพแล้วก็คือมันถูกแล้วคุณภาพมันสูงที่เราคัดกรองมาแล้วค่ะแล้วทีนี้เราไม่ต้องไปซื้อชาที่มันไม่รู้แหล่งหรอกค่ะเราซื้อที่มันรู้แหล่งแล้วมันมีคุณภาพนะต่อไปนะคะเวลาเราเข้ามื้ออาหารเนาะคือทุกคนปฏิบัติได้หมดเลยนะทานอาหารให้อร่อยข้าวทานให้น้อยเพราะข้าวมันคือขาดนะข้าวกับน้ำตาลเราต้องคำนึงเลยให้น้อยที่สุดแต่เพียงพอข้าวทั้งหนึ่งทับทีหนึ่งค่ะนะถ้าเกิดเป็นข้าวที่เขาเรียกว่าข้าวซ้อมมือหรือข้าวไลบรารีข้าวกล้องนี่คือผสมข้าวขาวได้จะดีมากมากเลยวงเล็บจะดีมากเลยเป็นอาหารที่มีคุณภาพมากๆเลยนะรู้แหล่งนะอาจารย์ยังอยากให้ใครนะคะในสมาชิกของเราเอาข้าวขึ้นไอตัวค่าปรีค่าส่งถึงที่รู้แหล่งที่มาที่ไปเนาะรู้แหล่งที่มาที่ไปแล้วก็ราคาจะไม่แพงเพราะจะเกิดขึ้นขายปลีกขายส่งตรงจุดนั้นนะคะคือประธานเอาแค่ 5% มันไม่มีพ่อค้าคนกลางเวลาเขาส่งมาถึงเราแล้วคือ1เราผู้บริโภคเราจะไม่แพงเลยค่ะคือสินค้าในขายปลีกขายส่งนี่จะไม่แพงเลยแต่เราซื้ออยู่แล้วอะเรามาซื้อในห้างของเราจะดีกว่ามั้ยนี่แต่มันปลอดภัยเนาะเพราะข้าวก็มีความสำคัญนะกินข้าว1ทับทีทีนี้ที่สำคัญที่สุดองค์ประกอบของอาหารโซนสีขาวที่อาจารย์พูดเราต้องกินให้ครบกินโซนสีขาวค่ะโซนสีขาวคือน้ำดื่มไม่เยอะไม่เพียงพอนอกจากคนที่เป็นโรคไตที่เขาควบคุมเรื่องน้ำแค่นั้นเองเนาะทีนี้ประเภทโซนผักเห็นไหมมื้ออาหารโซนผักต้องมีค่ะเพราะมันเป็นมื้อโซนสีขาวถ้าเกิดเราไม่กินนะไม่มีทางหรอกค่ะที่จะปลอดภัยนะจะไปกินอาหารอวกาศไม่ได้นะคะต้องกินอาหารตามธรรมชาตินะก็ปลูกผักที่อาจารย์บอกแล้วนะก็อินทรีย์สารของเรามันโคตรช่วยอยู่แล้วไงอินทรีย์สารของเราถุงเดียวต้องผิดปลูกได้เป็นปีอะนะรอดปลอดภัยและผักปลูกได้หลากหลายชนิดยาชนิดใดชนิดหนึ่งเพราะมันจะมีวิตามินเอนไซม์แต่ละผักแต่ละชนิดมันไม่เหมือนกันร่างกายของเรามันใช้เอนไซม์ทุกตัวมันใช้วิตามินทุกตัวอย่างละนิดละหน่อยมันขาดไม่ได้ไงเราต้องปลูกและกินไม่ซ้ำซากเวลาเรามาทานเสร็จแล้วมันไม่พอแล้วเราก็มาปั่นไอ้นี่อย
อย่าเลิกนะถึงดีโซวิกรีนอยู่อย่าเลิกนิสัยปลูกผักนะคะเอาไว้เป็นนิสัยเลยค่ะกินเข้าไปเลยโซวิกรีนก็กินเข้าไปแล้วจะสุดยอดมากเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราปลูกผักจนกระทั่งระบบลำไส้เราดีแล้วเรากินเพียงพอแล้วเราอาจจะลดโซวิกรีนได้เลยไม่ได้มีปัญหาเนาะแต่ระหว่างที่เราปลูกผักอยู่ยังไม่เพียงพอเราก็ใช้ได้เพราะมันแทนได้ไงแต่ว่าอย่าหลงไปกินโซวิกรีนอย่างเดียวนะผักนี่ต้องเป็นนิสัยเลยทั้งสดพวกนี้เรากินถ้าเกิดว่าเป็น5สีได้จะดีมากเลยนะมันมีไอ้ผักไอโตรนิวเทรียนอ่ะมันจะมีคุณสมบัติเชิงพฤกษาในการดูแลสุขภาพร่างกายของเรานะคะก็โซนสีขาวเราต้องกินถ้าเกิดดูแลผู้ป่วยต้องใช้บำบัดแบบนี้เลยค่ะไม่มีตัวไหนที่จะบำบัดไม่มีตัวไหนที่จะบำบัดร่างกายของท่านได้เหมือนที่อาจารย์สอนเรามันมาจากธรรมชาติไอ้คนป่วยอยู่ล้มลุกคลานมารีเซ็ตใหม่เถอะค่ะรีเซ็ตเจ็ดประการที่อาจารย์พูดและตั้งแต่เห็นการฟื้นตัวของผู้ป่วยนะคะและทีนี้พอแบบนี้นะคะพอผักเสร็จแล้วนะคะให้ผลไม้ที่สุกและหวานกินได้ชิ้นสองชิ้นหลังอาหารนะอย่ากินเยอะแต่ผลไม้ที่สุกแล้วก็ไม่หวานคือดีแต่อย่ากินเยอะเพราะมันยังมีแป้งเวลาปั่นก็เหมือนกันไม่ได้ปั่นผลไม้ที่สุกแล้วก็ไม่หวานปั่นไปเยอะมันมีแป้งมันไม่มีน้ำตาลสูงจริงแต่มันยังมีแป้งนะคะก็เอาไว้น้อยแต่ผักที่ประเภทที่เป็นใบนี่ใช้ไปได้เลยล้างให้สะอาดกับไอ้ตัวนี้แหละค่ะไอ้ตัวไอ้ล้างสารเคมีของเรานี่แหละนะล้างให้สะอาดนะคะมันจะหมดเรื่องปัญหาเรื่องพยาธิเนาะทีนี้มาดูโปรตีนที่ทานอร่อยมากเลยเราจะหนักนะคนที่จะลดน้ำหนักหรือคนที่จะป่วยเราจะไปหนักตัวโปรตีนเลยค่ะแต่ต้องเป็นโปรตีนที่สะอาดกินให้อิ่มนะคะในแต่ละมื้อนะกินให้อิ่มกินให้อร่อยอย่ากินให้ขาดสารอาหารถ้ากินไม่อิ่มนี่มันจะหิวโหยแล้วจะกินระหว่างมื้อเนาะโปรตีนนะคะประเภทปลาเรามาทำเมนูให้อร่อยสิคะนะปลามีทุกชนิดปลาสวยๆโดยเฉพาะปลานิลของพ่อหลวงของเราที่เอาพันปลานิลมาดีมากเลยเนาะปลานิลนี่เป็นปลาที่ถูกแล้วก็เป็นปลานิลที่เนื้อเยอะที่มันอร่อยทำได้ทุกอย่างเลยไม่เบื่อเลยการกินปลานิลเนาะเนื้อมันดีมากเลยค่ะถ้าเกิดเป็นแหล่งที่เรารู้ว่าคนที่เขาไม่ต้องเขาเรียกปลาบางชนิดนะคะกว่าที่จะขึ้นมาบางทีเขาไปแช่ฟอร์มาลินอีกมีความโหดร้ายอะค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องล้างด้วยสารพิษสารเคมีตัวนี้ด้วยต้องระวังนะคะปลาทานให้หนักเลยค่ะลองดูเนื้อปลาที่เราทานเข้าไปอย่าทานนิดเดียวอย่ากินปลานิดเดียวเพราะโปรตีนคือแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุดนะข่าวด่วนข่าวด่วนขออนุญาตแชร์หน่อยครับมีข่าวด่วนครับขออนุญาตแชร์หน่อยครับครับผมวิสุทธิ์ผลทาวรนะครับผู้บริการท่านอาจารย์ครับผู้ปลอดอัพไลน์สุดก็ท่านอาจารย์ท่านผู้ปลอดนะครับขอแชร์3นาทีนะครับเพราะว่าจากการผลการทดสอบ6ครั้งนะครับ3คน6ครั้งนะครับเรียกว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับได้ผลที่เราทดสอบมาตั้งแต่เมื่อวาน1 ทุ่มนะครับ1ทุ่มด้วย P100 ของเราเองโดยเฉพาะนะครับ P100 นะ1ทุ่มนะครับผลที่เกิดนะครับ30นาทีนะปรากฏว่าผมเนี่ยมันจะมีแผลที่หายจากการเน่าเปื่อยใช่ไหมแต่ขาซ้ายเนี่ยมันยังเลือดเนี่ยมันเสียดำปื้ออยู่แต่ในวันตรงนั้นเสียหมดแล้วล่ะเลือดไม่ไหลแล้วส่วนข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยดังไม่เยอะครับเพราะเวลาใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะร้อนมากครับวันจะร้อนมากโดยเฉพาะ5นาทีสุดท้ายเนี่ยที่ส้นเท้าจะร้อนเหมือนกับวิ่งขึ้นมาข้างบนเลยนะที่เขาพูดง่ายเหมือนแผลเกือบจะทนไม่ไหวแต่ไม่กระดาษนั้นเนี่ยแผลที่ปอดบวมมันดึงแต่ข้างขวาไม่ค่อยร้อนนะฮะนิดๆเพราะว่ามันคงไม่ตันนะฮะแล้วก็มันจะรู้สึกว่ามันจะวิ่งไปที่เข่านะครับปึ๊บๆๆแต่ไม่ถึงกับเจ็บนะครับแต่รู้สึกได้ครับอันนี้ในครั้งแรกตอนหัวค่ำนะครับแล้วก็ส่วนอีก2ท่านหนึ่งก็ที่ฝ่าเท้าร้อนนะครับแต่อีกท่านหนึ่งเนี่ยไม่ร้อนที่ฝ่าเท้าแต่จะไปร้อนไปรู้สึกร้อนที่น่องแล้วก็มีตึ๊บๆๆนะครับอันนั้นรอบแรก3คนนะครับทีนี้มารอบเช้านะครับผมก็ตั้งแต่เช้ามืดเลยครับนะเรียกมาดำเนินการตั้งแต่เช้ามืดนะแล้วก็ปรากฏว่า
ความร้อนเนี่ยมันจะน้อยกว่าเดิมครับที่ส้นเท้าเนี่ยไม่ร้อนเหมือนครั้งแรกแล้วร้อนแต่ว่าไม่มีอาการรุนแรงครั้งแรกครับแต่ที่ข้อเท้าที่ยังดำปื้อเนี่ยมันก็จะยังเรียกว่าความร้อนจะก็ยังสูงอยู่นะฮะแต่ไม่ถึงกับร้อนอุ่นนะเราเรียกว่าอุ่นก็ได้ครับอันนี้อาการที่เกิดนะครับแล้วก็คนอื่นก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าผลตอนกลางคืนนะครับผลตอนกลางคืนอีกท่านหนึ่งนะครับหรอกถ่ายท้องดีนะครับแต่ของผมเนี่ยละเอียดเลยเนี่ยเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยปรากฏว่าผมเนี่ยตกลูกปากมันไม่ค่อยดีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วมันซ่อมแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่ 100% ล่ะนะปรากฏว่าโอ้โหเมื่อคืนเนี่ยดูแล้วเนี่ยผมนอน4 ทุ่มเมื่อคืนเนี่ยเพราะว่ามีประชุมนะแล้วก็5 ทุ่มกว่าๆตื่นแล้วบางชั่วโมงหน่อยๆก็ตื่นชั่วโมงหน่อยๆก็ตื่นชั่วโมงหน่อยๆก็ตื่นนะเพราะว่ามันปวดท้องฉี่เนี่ยปวดท้องฉี่ก็ถือว่าปกติเนี่ยเพราะว่าเราต่อลูกหมากไม่ค่อยดีแต่ว่าฉี่ตีไปหน่อยแต่ว่าที่ไม่ปกติคือมันจะปวดหน้าท้องอ่ะเวลาฉี่ปกติมันไม่ปวดหน้าท้องแล้วเพราะมันดีขึ้นแล้วแต่เมื่อคืนเนี่ยมันจะปวดหน้าท้องหลายรอบสุดท้ายผมก็พยายามดื่มน้ำครับพี่นะแล้วก็ออกกำลังบนเตียงบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับนะพอตื่นขึ้นมา4:00ที่มันโล่งนะครับอันนี้อาการก็มันแต่ว่าที่น่าตื่นเต้นน่าแปลกอีกอย่างหนึ่งครับปกติเนี่ยผมเช้าเนี่ยจะถ่ายช้าหมายถึงว่าถ้าไม่มานั่งกินอะไรสักหน่อยก่อนหรือไม่ไปออกกำลังสักหน่อยก่อนจะไม่ค่อยถ่ายนะครับมันจะถ่ายช้าเนี่ยบางทีพอจะไปเจ้าออกไปธุระแล้วถึงจะถ่ายนะครับแต่เมื่อคืนเนี่ยพอ4:00ลงมาเลยต่อยมันก็รู้สึกเข้าไปแปรงฟันล้างหน้ามันก็อยากถ่ายก็เลยนั่งพอนั่งปรากฏว่าออกมาเหลืองเหมือนปกติแล้วครับเป็นก้อนยาวเหลืองดีครับฟูดีแต่ที่น่าแปลกใจก็คือมันมีสีดำต่อท้ายมาอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ปริมาณก็พอควรก็ถือว่านั่นผมเชื่อว่ามันเป็นการที่ผลักดันเพิ่มเติมอ่ะเพราะเราไม่ได้กินดีท็อกซ์ไงถ้ากินดีท็อกซ์มันจะออกอย่างนั้นแหละแต่นี่เราไม่ได้กินดีท็อกซ์มันก็เหลืองดีแล้วนะแต่พอตัวนี้ได้รับการบำบัดเนี่ยที่ว่าร่างกายเนี่ยกระบวนการของร่างกายเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมันก็ส่งผลนะครับเพราะงั้นแล้วก็แต่ละคนก็ทักว่าวันนี้ดูหน้าตาดีสดใสขึ้นกว่าเดิมก็เขาเป็นนั่นแหละครับก็อยากเล่าให้ฟังนะครับสำหรับที่วางเท้านะครับก่อนใครต้องการที่จะใช้หรือแนะนำให้คนใช้ทั้งคนใหม่คนเก่าก็อาจจะเป็นเรื่องดีครับก็ให้มีความสุขที่ใหม่ทุกคนครับขอบคุณครับดีครับพี่พิมพ์ต่อได้เลยครับพี่พิมพ์เชิญพี่พิมพ์ครับอาจารย์พูดอาจารย์จับครับไม่อาจารย์ผมข้ามมีธุระกับอาจารย์เขาด้วยเดี๋ยวผมมาหาผมมีธุระจะคุยกับท่านด้วยพี่พิมพ์ดำเนินการครับครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณทั้งอาจารย์นุรัตน์มุกดอดนะคะแล้วก็ขอบคุณทั้งอาจารย์วิสุทธิ์ผลถาวรค่ะที่เอาข่าวดีเรื่องสุขภาพที่เราสามารถที่จะซื้อหาได้เพราะว่าก็คือยังไงก็ตามค่ะคือถ้าเราคิดว่าเรามีความสามารถพอเพียงในการที่เราจะบริการตัวเราเองนะคะถ้ามาให้เวิร์กช็อปแล้วพี่คิดว่าไม่ต้องกังวลแล้วค่ะเมื่อวานเนี่ยน้องพยอมก็ยังถามพี่พิมพ์เลยว่าพี่พิมพ์ซื้อพีร้อยหรือยังที่เหยียดเท้าอ่ะพี่ก็บอกว่าพี่เลยบอกว่าคือพี่อ่ะหายป่วยพี่เพิ่งหายป่วยแล้วก็สภาพทุกอย่างก็ยังไม่พร้อมหรอกน้องเอ้ย
แต่ไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวยังไงพี่ก็ซื้อเพียงว่าให้พี่ตั้งหลักนิดนึงก่อนแกก็เลยครับอาจารย์เสริมไม่ได้จบสักนิดได้มั้ยคะมันขอบคุณมากเนาะค่ะๆอาจารย์เอาให้จบไปเลยค่ะเพราะวันนี้จบวันนี้เมื่อกี้เรื่องฟังเรื่องอยากจบเนาะมันเดียวเนาะอาจารย์เชิญค่ะอาจารย์เชิญเลยค่ะทีนี้นะคะเสริมขออาจารย์ที่สุดนิดนะคะเครื่องตัวนี้นะคะอาจารย์ก็เช็คแล้วคนที่เอามาเช็คก็คืออาจารย์วิสุทธิ์นี่แหละเดี๋ยวพอหลังจากนี้อาจารย์ก็เช็คเพราะว่าทุกอย่างนะคะเราต้องทดสอบหมดเลยเราลงบันทึกจากความเป็นจริงหมดเลยนะคะเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องเสริมค่ะมันเหมือนกับว่าเราแทนการออกกำลังกายเกือบ2ชั่วโมงเลยเนาะประสิทธิภาพของเขาก็สูงมากแต่ไม่ใช่ว่าเรานั่งเครื่องแล้วไม่ปฏิบัตินะหลักเกณฑ์ประการเราต้องทำแบบเคร่งครัดนะเราต้องยังใช้อาหารเสริมมาแทนกันไม่ได้เนาะเป็นตัวช่วยค่ะแต่โชคดีมากเลยถ้าเกิดคนที่มีเงินนะกว่าธนาคารเอามาทำเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเพราะว่าตัวนี้เราสามารถได้คืนหมดเลยนี่คือความสุดยอดแล้วก็คนที่ทำตลาดอาจารย์บอกได้เลยว่าทุกคนเวลาได้นั่งเครื่องนี้เขาจะประทับใจแล้วเราสามารถคุยเรื่องสุขภาพของเขาได้ทุกเรื่องเลยนะคะบอกได้เลยนะอาจารย์เทสเมื่อคืนนี้เห็นผลหลายอย่างเลยค่ะชัดเจนแต่ว่าเดี๋ยวให้หลายครั้งก่อนเนาะเราจะบันทึกตามความเป็นจริงเลยค่ะนะอันนี้คือความสุดยอดเป็นเครื่องมือที่เจาะลูกค้าเราได้เลยเนาะในการที่เราไปให้เขานั่งเครื่องตัวนี้แล้วสัก2ครั้งค่ะเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วเราคุยเรื่องสุขภาพได้หมดเลยเหมือนวันนี้อาจารย์วิสุทธ์ก็จะบุกตลาดไปทุกจุดเลยนะคะแล้วก็ให้เขานั่งเครื่องนี้เราสามารถคุยเขาจะฟังเราเป็นการเขาเรียกว่าตัวเครื่องมือเจาะตลาดอากาศเป็นอย่างดีเลยนะเขาฟังเราแล้วเราอธิบายเรื่องสุขภาพผลิตภัณฑ์ของเราได้ทุกตัวเลยนะคะต่อไปเรื่องความอ้วนเมื่อกี้ที่อาจารย์จะสรุปอีกครั้งหนึ่งเนาะเมื่อกี้เวลากินโซนสีขาวปั๊บนะสรุปนะเช้าเที่ยงมื้อที่1มื้อที่2มื้อที่3ระหว่างมื้ออยากกินอะไรพอทานเข้าไปแล้วอาหารโซนสีขาวของเราทานให้อิ่มค่ะทานให้อร่อยนะคืออาหารโซนสีขาวของเราอ่ะมันจะไม่มีแป้งและน้ำตาลเกินไงเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีไขมันไปเก็บตามที่ร่างกายของเราแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะขณะระหว่างที่เรากินนะคะถ้าเกิดเรากิน3มื้อก็ได้มื้อที่1มื้อที่2มื้อที่3ถ้าเกิด2มื้อจะได้ดีมากเลยถ้าเกิดใครทนได้เนาะแต่ทานได้อีกเนาะระหว่างมื้อตรงนั้นเราจะกินสุกดิบเพราะไอ้ตัวน้ำตาลแล้วก็คาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในกระแสเลือดของเราอะค่ะมันไม่เยอะอยู่แล้วเพราะเรากินโซนสีขาวถูกมั้ยคะทีนี้พอไม่เยอะเราก็ไม่กินซ้ำเข้าไปมันจะเริ่มดึงไขมันส่วนเกินที่อยู่ในร่างกายของเราออกมานะมันจะดึงน้ำตาลสะสมที่ออกมาจากร่างกายของเรามันจะเหมาะสำหรับคนที่อ้วนสำหรับคนที่ไขมันสูงสำหรับคนที่มีน้ำตาลมันออกมาหมดเลยค่ะสิ่งที่มันออกมาคือไขมันแต่กล้ามเนื้อของเรายังแข็งแรงเพราะเรากินอาหารครบนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำไปสักระยะหนึ่งนะคะน้ำหนักเราจะลดแต่ลดไม่เยอะนะแต่เชฟเราจะดีหมดเลยตัวที่ลดเชฟดีเพราะตัวไขมันที่มันซ่อนอยู่ในร่างกายในกล้ามเนื้อในช่องท้องในหลอดเลือดมันออกมาหมดเลยค่ะมันดึงออกมาถ้าเกิดเราปฏิบัติแบบต่อเนื่องนะคะร่างสุขภาพของเราจะดีขึ้นอันนี้คือศาสตร์ชะลอวัยแล้วเราจะมีเชฟที่ดีมากเลยค่ะไขมันออกไปหมดเลยและผิวพรรณจะเขาเรียกว่าไม่เหี่ยวไม่ย่นและไม่เกิดโยโย่เอฟเฟกต์เพราะถ้าเกิดปฏิบัติตลอดมันจะแข็งเลยนะคะโดยคนที่โรคต่างๆคืออ้วนคือการเป็นโรคนะคะถ้าเกิดเราลดความอ้วนได้นะคะโรคมันจะหายหัวไปเลยคือคนที่อ้วนคือคนที่ป่วยนั่นแหละด้วยโรคไร้เชื้อทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปฏิบัติแบบนี้แบบถาวรนะมันเป็นการที่เขาเรียกว่านอกจากร่างกายหุ่นของเราจะดีแล้วนะดูสดใสแล้วชะลอวัยแล้วค่ะโรคต่างๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นเส้นทางเดียวกันเห็นไหมคะแม้แต่สูตรลดน้ำหนักลดความอ้วนมาที่นี่แล้วมันโคตรง่ายมากๆเลยแล้วก็ไม่อ้วนอีกเลยเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าของท่านที่อ้วนโยเยโยเยมีโรคท่านนำเข้ามาเถอะมาใช้หลักสูตรของอาจารย์นะคะนี่นี่เป็น10กิโลเลยแค่เดือนเดียวเองแล้วต่อไปบอกเลยว่าเรื่องยาของหมอให้หมอเป็นคนลดนะคะอย่าเพิ่งลดเองเพราะบางทีมันยังมีภาวะที่สูงมากอยู่เราจะมาลดเลยไม่ได้นะคะให้ควบคู่กับหมอแต่ก็ให้มีความปลอดภัยนะเอาใครอยากสอบถามเธอเลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์ก็8โมงเกือบ9โมงแล้ววันนี้ยาวเลยมีความสุขกับไงวันช็อปเนี่ยเกษียณเร็วๆแล้วเนี่ยเอาเชิญเลยค่ะใครอยากสอบถามมีไหมคะถ้าไม่สอบถามเดี๋ยวแม่พิมพ์กล่าวปิดเลยค่ะเชิญแม่พิมพ์ค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะก็เป็นสิ่งที่ละเอียดมากเลยนะวันนี้พี่น้องเราเพราะว่าอาจารย์ได้พูดถึงสินค้าทุกตัวในคุณประโยชน์ต่างๆแล้วก็ในสิ่งที่เราควรเราไม่ควรเนาะถือว่าละเอียดมากนะวันนี้เพราะฉะนั้น
พี่มิมจะบอกเราว่าจะมีใครบ้างเนาะที่ตื่นเช้าขึ้นมาก็จะมาพูด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 แล้วก็ไม่สนใจแล้วค่ะว่าจะเป็นสายงานใครหรือจะอะไรก็ไม่สนใจแล้วก็จะเป็นให้หรือไม่เป็นจะเข้ามาจับผิดจับถูกก็ไม่สนใจเนี่ยค่ะคือผู้ให้อย่างแท้จริงนะคะก็ก็ถึงเวลาพอดีเนาะค่ะแล้วใครมีอะไรจะถามพี่พิมพ์มั่งไหมคะมีอะไรจะถามไหมคะวันนี้วันเสาร์นะวันหยุดอาจารย์ท่านเต็มที่เลยวันนี้ค่ะก็ถ้าแต่เมื่อวานนี้พี่พิมพ์ก็เลยแนะนำก็เลยแนะนำน้องพยอมไปว่าแต่สมมุติถ้าเกิดน้องพยอมคือเอาเป็นว่าสะดวกหรือพอมีเงินอันนี้เราพูดกันแบบตรงมาตรงไปเพราะพี่พิมก็ไม่รู้จักใครรู้จักกันอยู่ในแค่ตรงไฮตรงนี้เพราะนั้นเราจะไม่เคยไปสืบสอว่าเขาจะรวยหรือเขาจะจนเขาจะมีหรือเขาไม่มีนะพี่พิมไม่รู้อะค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อแกถามมาเรื่องของเหยียบเท้าพี่พิมก็เลยพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าน้องพยอมสะดวกนะพี่แนะนำว่าประโยชน์จริงๆเลยนะในเมื่อเพิ่มเงินอีก 20,000 อีกแค่ 17,000 อีกแค่ 10,500 เองอีก 15,000 เองเนี่ยเราเอาเตียงนวดไม่ดีกว่าเหรออันนี้พูดตามความคิดของพี่พิมพ์นะอันนี้ไม่เกี่ยวกับทางด้านทฤษฎีต่างๆแต่พี่พิมพ์จะเน้นมาทางปฏิบัติว่าเพราะว่าหนึ่งเตียงนวดเนี่ยเราสามารถนวดได้ใกล้ทั่วร่างกายเราเลยแล้วก็โดยเฉพาะเราเนี่ยเหตุผลของพี่พิมพ์เนาะก็คือว่าสามารถนวดได้9จุดทั้งร่างกายแล้วตรงโดยเฉพาะเราอ่ะยังอยู่ในวัยขนาดนี้คือถึงแม้ว่าจะสูงวัยอ่ะก็ยังทำงานอยู่เพราะนั้นความปวดเมื่อยต่างๆความท้องความท้อความล้าเนี่ยมันมีเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เตียงนวดเนี่ยในความรู้สึกของพี่พิมพ์อ่ะถ้าเป็นพี่พิมพ์ระหว่างเหยียบเท้ากับระหว่างเตียงนวดอ่ะพี่พิมพ์ก็จะเลือกเตียงนวดพี่พิมพ์ก็บอกตรงๆไปแล้วก็โดยเฉพาะเราเนี่ยอย่างสมมติว่าเราไปไหนมาเราปวดเมื่อยหลังอ่ะหลังอะหลังปวดมากเลยแล้วเราก็ไม่ได้ไปหาหมอนวดแล้วเดี๋ยวนี้หมอนวดที่เราไปหาไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะโควิดก็ยังติดอยู่แล้วราคาก็ยังแพงอยู่ชั่วโมงนึงก็200เป็นอย่างน้อยเนาะแล้วเราจะนวดชั่วโมงเดียวมันก็ไม่รู้หมูรู้จ่าเราก็ต้องไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงขึ้นนะคะแต่200นี่ถือว่าถูกนะหมอชาวบ้านแท้ๆยัง200เลยถ้าเราไปหมอห้องแอร์เนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า300แน่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่พิมก็เลยแน่ว่าแล้วนั่นเราได้ตัวเราแค่คนเดียวอันนี้พูดอย่างคนประหยัดแต่ถ้าเราซื้อเตียงนวดเนี่ยที่บ้านมีกี่คนใช้กันได้หมดเลยแล้วมีหนำซ้ำน่ะถ้าเกิดเราเป็นนักธุรกิจน่ะถ้าสมมติเรามีบ้านอยู่ร้านอยู่เหมือนว่าอยู่ในตลาดหรือชุมชนเลยประมาณเนี้ยเราสามารถทำต่อเงินอีกจ้างเขาทำหยอดเหรียญอีกโอ้โหมันประโยชน์เยอะแล้วเรามันคุณภาพของสินค้าเรานั้นเหนือกว่าท้องตลาดที่เขามีอยู่อ่ะนะเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำน้องพยอมไปซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่น้องๆอาจจะได้ฟังด้วยโดยเฉพาะอาจารย์รสนันเนี่ยอาจารย์รสนันซึ่งก็เป็นอาจารย์ครูบาอาจารย์อายุก็จะ70แล้วนะหรือ70แล้วหรือยังก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นคนที่รักสุขภาพมากเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีตังค์นะก็เลยอยากแนะนำอาจารย์บรรลุสนันว่าอาจารย์รุสนันซื้อเตียงนวดเถอะค่ะเพราะว่าหนึ่งเราเนี่ยหนึ่งโดยเฉพาะพี่พิมพ์เองหรืออาจารย์รุสนันก็ตามเราก็ไม่มีเราก็ไม่ต้องมีห่วงอ่ะนะเพราะว่าลูกเต้าหรือไงก็โตกันหมดแล้วหรือไม่มีก็ไม่รู้แต่พี่พิมพ์น่ะไม่มีลูกเต้าเพราะฉะนั้นพี่พิมพ์จะต้องหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเองให้อายุยืนให้มากที่สุดให้แม้ถึงแม้จะเจ็บจะเจ็บจะป่วยเนี่ยก็ให้มันตายไปเลยเพราะอะไรเพราะไม่มีใครจะดูแลเราอ่ะหลานก็มีแต่ผู้ชายอันนี้เราพูดเรื่องจริงเนาะ
หลานก็มีแต่ผู้ชายแล้วแต่ละคนก็มีภาระมีลูกมีเมียมีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกอยากบอกพี่น้องทุกคนนะคะว่าการที่เราไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐก็จริงแต่ที่ผ่านมาพี่พิมพ์คิดว่าไม่มีสามีไม่มีลูกก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราอยู่ได้แต่ขณะเดียวกันพอเราแก่ขึ้นมาปานนี้แล้วเนี่ยจะ80จะ90แล้วเนี่ยเราจึงจะรู้ว่าเราขาดคู่หูเราไปเนาะอย่างน้อยถ้าเรามีลูกแล้วลูกเราก็ไปมีครอบครัวแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็สามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันแล้วก็สามารถจะดูแลกันได้อย่างน้อยเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังเรียกหากันได้อันนั้นคือสำหรับคนที่ยังเริ่มว่าฉันเก่งอย่างพี่พิมจะคิดเลยฉันเก่งฉันอยู่ได้คนเดียวไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องสนใจหรอกแต่ตอนนี้โชคดีไปพี่พิมก็มีน้องสาวเนาะถึงแม้ว่าเขาจะไม่สมประกอบแต่ก็มีน้องสาวคนอื่นๆที่จะมาดูแลพี่พิมทุกคนอย่างดีนะคะก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาที่ได้มีโอกาสได้มีพี่น้องที่รักกันอย่างนี้ก็เพราะนั้นเราขออวยพรให้น้องๆทุกคนนะคะดูแลสุขภาพให้ดีถ้ามีเงินซื้อเลยค่ะของไฮเวิร์ดช็อปเนี่ยเรามาถูกทางแล้วเราไม่โดนหลอกลวงแน่นอนเพราะว่าแม้แต่เราทำมาทุกวันนี้เราก็เป็นของจริงทั้งนั้นแล้วก็คือยังไงก็ตามเราจะโดนหลอกลวงได้ยังไงเนี่ยเมื่อเราจ่ายเงินไปของเราก็ได้ของเราได้เสร็จไม่หนำใจเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าพอครบ24เดือนแล้วใช้ไปโอ้โหสุดยอดสุดเลิศหรูอลังการแล้วถ้าเกิดเอาไปใช้หยอดเหรียญก็ได้รู้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วแต่เดือนที่25ได้ทุนคืนหมดเลยแล้วถ้าไฮเวิร์ดช็อปไม่โด่งไม่ดังไม่ยิ่งใหญ่ในโลกจะมีอะไรอีกแล้วที่เป็นผู้ให้เช่นนี้เพราะฉะนั้นสวัสดีมีชัยรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะทั้งสวยทั้งหล่อทั้งอายุยืนทั้งมีอิสระภาพทางเวลาไปเที่ยวให้เต็มที่เลยอิสระทางการเงินอู้ใช้เงินให้มีความสุขเลยที่สำคัญต้องสุขภาพดีนะคะสวัสดีค่ะพบกันตอนเย็นวันนี้ไม่มีทั้งจิตประพัดสอนแล้วก็ไม่มีทั้งห้องคนล่าฝันนะคะเพราะฉะนั้นพบกันพรุ่งนี้เช้า 6:30 ค่ะนะคะพบกันนะคะพ่อประจันรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ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 สวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะคุณค่ะพี่พิมสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะพี่พิมให้ขอบคุณมากนะคะค่ะเห็นไหมจะเล่าให้ฟังว่าพี่พิมพ์อยู่เฉยๆเมื่อวานพี่พิมพ์ได้ออเดอร์อีกต้อง15รหัสไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นทำไปเถอะค่ะไฮเวิร์ดช็อปไม่เสียเที่ยวเลยทำไปเลยเพราะสินค้าขายตัวเองขอเรามีหน้าที่ใช้ปากพูดแล้วก็ใช้ปากสำหรับในการใช้สินค้าการใช้สินค้าเล่าเป็นเล่าได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากจังหวัดตาก